สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวองค์เมลจิทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาอัปเดตแพทประจำวันที่16พฤษภาคม2018นั่นเองนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราไปเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับผมเรื่องแรกนะครับเรื่องใหญ่สุดก็คือมีชิกิงามิตัวใหม่เข้ามานั่นเองนะฮะเข้ามาที่คู่มือชิกิงามินะฮะแล้วก็มันจะเป็นระดับ HR นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะฮะเดือนแป๊บนี่หรือเปล่าโอ NN ละผมก็ยังไม่ได้ฮะนี่ครับผมฮิโยริโบนะครับผมเป็นตัวแบบว่าตุ๊กตาไล่ฝนนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยวิธีการได้รับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นดันเจียนปิดผนึกไอปีศาจนั่นเองนะครับผมหรือว่าอาจจะปลาถั่วก็ได้เช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไอปลาไอไม่ใช่ไอปิดผนึกไอปีศาจเนี่ยเราจะเข้าได้แค่วันละ20ชิ้นส่วนต่อวันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็การปลาถั่วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมเราถ้าเรามีใบเยอะเราปลาได้เยอะก็ได้ไปเลยนะครับผมมาดูที่สกิลกันบ้างนะฮะสกิลนะฮะแสงจ้านะครับสกิลแรกก็เป็นการโจมตีปกตินะครับผมไม่ได้มีอะไรแต่อย่างใดนะครับผมสกิลที่2นะครับเป็นสกิลต้นฝนนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเสียเลือดนะครับหรือศัตรูได้รับการฟื้นฟูเนี่ยเจ้าฮิโยริโบเนี่ยจะนำค่า HP ที่เสียไป 25%เปลี่ยนเป็นพลังงานแสงเก็บไว้ในตุ๊กตาไล่ฝนนั่นเองนะครับแสงที่เก็บไว้เนี่ยจะถูกปลดปล่อยนะฮะเมื่อฝ่ายศัตรูจบเทิร์นและทำการฟื้นฟูฝ่ายเราที่มี HP น้อยที่สุด1คนนะครับเป้าหมายสามารถได้รับการฟื้นฟูสูงสุด 30% ของ HP ที่หายไปนะครับเมื่อไม่มีค่าพลังแสงก็จะไม่สามารถทำการฟื้นฟูได้นะฮะตุ๊กตาไล่ฝนสามารถสะสมพลังงานได้สูงสุดเท่ากับค่า HP สูงสุดของฮิโยริโบนั่นเองนะครับผมก็เป็นพาสซีฟที่ขี้โกงมากนะเพราะว่ามันจะฮิลเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมทุกครั้งที่ฝั่งศัตรูได้ทำการจบเทิร์นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมได้ตัวมาจะรีวิวให้ชมอีกทีนึงละกันนะครับผมสกิลสุดท้ายนะฮะสกิลหล่อเลี้ยงนะครับผมใช้2ลูกไฟนะฮะก็ฮิโยริโบเนี่ยจะเพิ่มพลังงานแสงให้แก่ตุ๊กตาไล่ฝนเท่ากับ 25% ของ HP สูงสุดของเจ้าฮิโยริโบนี่เองนะครับผลของสกิลติดตัวนะครับเมื่อฝ่ายเราถูกสังหารตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยจะเสียสละตัวเองนะครับหรือว่าพีชีพตัวเองเนี่ยสุ่มคืนชีพชิกิงามิฝ่ายเราให้มีค่า HP เต็มนะครับและเมื่อตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยสะสมพลังงานแสงได้มากกว่า 50% นะครับจะปล่อยลำแสงฟื้นฟูออกไปแก่ฝ่ายเราทั้งหมดนะฮะและตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยจะทำการฟื้นคืนชีพหลังจากฮิโยริโบผ่านไป4เทิร์นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างใช้คูลดาวน์นานพอสมควรนะครับแต่ว่าข้อมูลสกิลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลตอนที่ยังไม่ปลุกพลังนั่นเองนะครับผมฉะนั้นรายละเอียดต่างๆวิธีการใช้งานก็ค่อยว่ากันอีกทีละกันนะครับแต่ว่าน้องฮิโยริโบนี่น่ารักมากเลยนะฮะเห็นแค่เงาก็ยังน่ารักเลยนะฮะก็อย่าลืมไปปาถั่วหรือว่าไปกดกันจนนิ้วร็อกเลยนะฮะเจ้าปิดผนึกไอปีศาจให้ได้น้องฮิโยริโบมาครอบครองนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมอัปเดตถัดไปนะครับผมก็ยังอยู่ในหน้านี้ครับผมก็โดเมกินะครับผมและก็ชินเนี่ยได้เข้าสู่ชินตัวนี้ดีกว่าได้เข้าสู่ระบบกาชาเรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวเนาะชินแล้วก็โดเมกินั่นเองนะครับผมใครที่พลาดไปตอนนั้นหรือว่าขี้เกียจปาถั่วแล้วนะฮะก็สามารถเปิดหาได้แล้วนะครับผมสำหรับ2ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคจบในเรื่องของชิกิงามิกันบ้างนะฮะไปพูดถึงเรื่องของดันเจียนใหม่กันบ้างนะครับก็คือดันเจียนข่าวรับนั่นเองนะครับโอ้โหนี่เห็นไหมมีรูปพี่อุมิโบสุมาเลยนะฮะเข้าไปครับปีศาจทะเลโอ้โหเรียกได้ว่าสกินนี้โคตรเท่ฮะเป็นฉลามบุกนะฮะใครที่เป็น FC อุมิโบสุเนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับร่างนี้เท่จริงๆเท่กว่าร่างที่แล้วมากๆนะครับผมก็มีของรางวัลมากมายนะฮะก็แต่แรกๆก็เหมือนเดิมนะครับเงินกับหยกนั่นเองนะฮะแต่ชั้น5เนี่ยจะมีชิ้นส่วนของภูมิโบสุให้35ชิ้นด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าได้ตัวไปอัพสกิลอะไรอย่างงี้เนาะรีบเก็บชิ้นส่วนไปนะเพราะว่าชิ้นส่วนพี่แกก็เก็บไม่ยากมากเลยนะฮะแล้วก็มีดารุมะดำแล้วก็ดารุมะสีดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนปกตินะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นสกินสุดหล่อของพี่อุมิโบสุนั่นเองนะฮะผมไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่านะ
ไม่น่าจะมีนะฮะอุมิโบสุถ้ามีผมจะเปิดให้ดูนะฮะขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะไม่มีจริงๆด้วยนะฮะน่าจะย่อยสลายไปแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะฮะใครที่มีนะครับผมอ่ะเรื่องถัดไปนะครับก็ยังคงอยู่กับสกินนั่นเองนะครับก็ในร้านค้าเนี่ยมีสกินใหม่เข้ามาถึง2สกินนะครับนั่นก็คือเจ้าหญิงปลาทองครับผมก็เรียกได้ว่าน่ารักผมขาวเลยนะฮะโอ้โหอันนี้ปลาก็กลายเป็นสีขาวด้วยนะฮะก็ใครที่ FC น้องปลาทองก็อย่าลืมไปจัดกันนะฮะเพราะว่าน่ารักจริงๆนะรูปโปรไฟล์ก็น่ารักนะฮะโลลิคอนมากๆเลยนะครับอีกตัวนึงครับบอกเลยว่าโคตรเท่ฮะนี่ปาเฮโยสุดโหดของเรานะฮะเกราะนักรบนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าดูแบบโอ้โหมีผมแบบโคตรเท่นะฮะเออใครเป็น FC เฮโยเนี่ยอย่าลืมจัดครับผมโคตรหล่อนะฮะดูหัวดิเออถ้าผมปั้นเฮโยไว้เนี่ยผมก็น่าจะซื้อครับเพราะว่ามันเท่มากนะฮะโอเคนะครับผมจบไปนะครับเรื่องของสกินก็ตอนนี้เนี่ยมี2สกินที่เข้ามาใหม่และลดราคาอยู่ 20% นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันนะฮะเรื่องถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของกิจกรรมโปรโมชั่นต้อนรับฤดูฝนนั่นเองนะฮะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปดูที่โปรโมชั่นฤดูฝนก่อนนะฮะเพราะว่าในหน้าเกมเนี่ยผมหาไม่เจอนั่นเองนะครับโอเคสำหรับโปรโมชั่นฤดูฝนเนี่ยมันยังไม่เข้ามานะผมเลยหาไม่เจอนะครับในหน้ากิจกรรมนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยจะเริ่มวันที่18พฤษภาคมนะครับยาวไปจนถึง30มิถุนายนเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังละกันว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยเติมแล้วได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็เติมครั้งแรกครับผมได้ยันลึกลับ5ใบนะครับผมเติม30หยกม่วงนะครับได้ดารุมะโชคลาภ2ตัวนะครับหรือว่าดารุมะฟ้านั่นเองนะแล้วก็เหรียญทองอีก 50,000 นะครับเติม150หยกม่วงนะฮะได้ดารุมะขาว4ดาว1ตัวและมากะธรรมะอีก100นะครับเติม300หยกม่วงนะครับได้ยันลึกลับ5ใบแล้วก็มากะธรรมะ200นั่นเองนะครับเติม500นะครับได้ดารุมะดํา1ตัวมากะธรรมะ300นะครับและเติม888เนี่ยได้สกินคาโชฟุเกสึนะครับสะบัวหอมหวนนั่นเองนะครับบวกกับมากะธรรมะอีก400และดารุมะ4ดาวอีก1ตัวนั่นเองนะครับผมแต่หากผู้เล่นคนไหนนะฮะที่มีสกินคาโชฟุเกสึอันนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นมากะธรรมะ 1,000 แทนนั่นเองนะครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้เนี่ยก็จะได้ 1,400 มากะธรรมะสำหรับคนที่มีสกินคาโชฟุเกสึอยู่แล้วนะครับผมเติม 1,288 นะครับจะได้สกินของอุบุเมะกาเลียนทองนั่นเองนะครับก็เป็นสกินที่เคยมีโปรมาแล้วเหมือนกันนะครับและได้มากะธรรมะอีก500ดารุมะพรสวรรค์4ดาวอีก1ตัวนั่นเองนะครับผมหากคนที่มีสกินอุบุเมะอยู่แล้วนะครับผมของรางวัลเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นสกินคังระฮานาบินะครับผมแต่ถ้าเกิดมีของรางวัลทั้ง2แล้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นมากะธรรมะ1,666 นั่นเองนะครับผมก็ดูกันนะฮะถ้าเกิดใครมีอุบุเมะแล้วแต่ไม่มีคังุระนะครับก็จะได้คังุระมาแทนแต่ถ้าเกิดใครที่เติมครบทั้ง2ตัวไปก่อนแล้วเนี่ยก็จะได้มากะธรรมะ 1,666 แทนนะฮะก็รวมกับโปรโมชั่นเป็น 2,000 กว่าเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับถัดไปฮะเติม 1,888 นะครับผมจะได้สกินใหม่ของยาโอบิคุนินั่นเองนะครับสายลมฤดูร้อนนะครับแล้วก็มากะธรรมะอีก800และดารุมะ4ดาวอีก2ตัวเลยนะครับผมเติม 2,888 หยกม่วงนะครับได้ยันลึกลับ15ใบมากะธรรมะ800นะครับและดารุมะขาว5ดาวอีก1ตัวโอ้โหก็เรียกได้ว่าอัพ6ดาวได้ชิวๆนะครับและอันสุดท้ายครับผมเติม 3,888 หยกม่วงนะครับได้สกินเซเมคุโรเซเมนั่นเองนะครับผมและมากะธรรมะอีก 1,200 นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีสกินคุโรเซเมก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นกรอบโชกุนแทนนะครับแต่ถ้าใครที่มีทั้งคุโรเซเมและโชกุนแล้วเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นมากะธรรมะ 5,000 แทนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆนะฮะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะฮะใครที่เป็นสายเปก็จัดไปฮะเรียกได้ว่าคุ้มกันสุดๆเพราะว่ามีของแถมกันเยอะมากๆนั่นเองนะฮะ
โอเคฮะมาที่กิจกรรมสุดท้ายนะฮะของแพทนี้นะครับมาแล้วอันนี้เข้ามาแล้วฮะเป็นเทศกาลอัญเชิญนั่นเองนะครับผมตรงนี้ฮะที่เป็นรูปดารุมะสีดำนะครับผมก็สามารถเก็บแต้มนะฮะเพื่อแลกเจ้าดารุมะดำได้นะครับ2ตัวเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการได้รับคะแนนที่เขาบอกไว้ข้างล่างนั่นแหละนะครับผมก็ใช้ยันลึกลับหรือว่ายันมากธรรมะในการอัญเชิญเนี่ยก็จะได้10แต้มนะครับผมได้10แต้มต่อการอัญเชิญ1ครั้งนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้ยันแตกหักเนี่ยจะได้รับ1แต้มนะครับต่อ1ใบแต่ว่ามันจะจำกัดแค่100คะแนนเท่านั้นฉะนั้นก็อย่าลืมไปเปิดยันแล้วก็มาแลกพวกดารุมะดำนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะฮะคิดว่าหลายๆคนคงน่าจะขาดดารุมะดำกันอยู่ก็มีเวลาถึงสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับและนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดของวันที่16พฤษภาคม2018นั่นเองนะฮะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ